พุทธจุ๋ยเผยผลตรวจโควิดลบ19โดนยกเลิกงานภายใน5นาทีมันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทเมื่อทราบข่าวว่าดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิดลบ19ทางด้านของดีเจหนุ่มพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ก็รีบชวนภรรยาสาวจุ๋ยวรัฏยานิงคูหาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อดังกล่าวด้วยทันทีเนื่องจากตนเข้าค่ายมีความเสี่ยงเพราะเพิ่งจัดรายการร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดจุ๋ยวรัฏยาก็ได้ออกมาเผยผลตรวจที่เพิ่งได้รับผ่านทางอินสตาแกรมวรัฏยาโดยเผยว่าทั้งเธอและสามีผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิดลบ19แต่จากนี้ก็คงต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่ทราบข่าวก็สร้างผลกระทบตามมาอย่างมากมายพร้อมทิ้งท้ายให้ทุกคนไม่ประมาทดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านอีกด้วยจากคลิปโพสต์ที่แล้วคุณพุทธทำงานจัดรายการเจอคุณมะตูม8มกราคมแต่จากไทม์ไลน์คุณมะตูมแจ้งว่าสันนิษฐานว่าจะติดวันที่9มกราคมแก่เราสองคนก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อคืนค่ะผลออกมาแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบเราทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับเชื้อโควิดลบ19นะคะแต่ถึงจะทราบผลแล้วยังไงก็คงต้องปฏิบัติตัวในเข้มข้นมากขึ้นเดิมนี้ก็เข้มข้นละนะสะกดจิตต่อห้ามประมาทการตกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะครั้งนี้มันน่ากลัวจริงมันเข้าใกล้ตัวและทั่วประเทศขยายวงกว้างเร็วกว่าครั้งแรกมากซึ่งสำหรับเรามันมีผลทันทีที่ข่าวออกเราโดนยกเลิกงานทันทีภายใน5นาทีและคนรอบตัวที่เจอเราก็ดูมีความวิตกกังวลอย่างมากทั้งโทรทั้งไลน์มันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทตัวเองในช่วงนี้เอาตัวห่างมันให้มากที่สุดซึ่งดีที่สุดเราต้องทำที่ตัวเราเองไม่มีความจำเป็นก็อยู่บ้านใส่แมสตลอดเวลาถ้าจำเป็นต้องออกแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักเจอกันเพื่อนกันก็ต้องรักษาระยะห่างให้มากที่สุดงดการพูดใกล้จับมือกอดกันงดใช้ของเสี่ยงเสี่ยงร่วมกันไปเลยค่ะช่วงนี้เป็นห่วงตัวเองให้มากๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นกันขอบคุณสำหรับกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาถึงเราสองคนนะคะสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่กรุณาดูแลตรวจให้พวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจไปยังอีกหลายๆโรงพยาบาลที่ต้องดูแลคนอีกมากมายด้วยนะคะถึงเสี่ยงแต่ก็ต้องเต็มที่กับงานนับถือน้ำใจมากๆเลยค่ะดีเจมะตูมเปิดเผยไทม์ไลน์ไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิดลบ19พูดจุ๋ยพากันตรวจโควิดลบ19อัดคลิปแถลงย้อนไทม์ไลน์เจอดีเจมะตูมด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดลบ19เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยแก้วณัฐพรเปิดไทม์ไลน์ตนเองหลังเจอกับเจอดีเจมะตูมแก้วณัฐพรเผยไทม์ไลน์ตนเองหลังทำงานร่วมกับดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดลบ19เริ่มกักตัว14วันเป็นที่เรียบร้อยหลังทราบข่าวจากดีเจมะตูมที่โทรศัพท์มาแจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิดลบ19ทางด้านของนางเอกสาวดาวทิกต็อกแต้วณัฐพรที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อมาแต้วณัฐพรได้ไลฟ์เพื่อแจ้งข่าวว่าตนเองได้ทำการเริ่มกักตัวแล้วทันทีและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งอยู่ระหว่างรอการแจ้งผลล่าสุดวันนี้21มกราคมแต้วณัฐพรได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของตนเองระหว่างที่เจอดีเจมะตูมและหลังจากเจอกันแล้วเธอเดินทางไปไหนบ้างโดยบอกว่าวันที่19มกราคม
ได้เจอกับดีเจมะตูมช่วงเวลาบ่ายโมงนั่งแต่งหน้าทำผมรับประทานข้าวด้วยกันจากได้ทำงานด้วยการไลฟ์รวมอยู่ด้วยกัน5ชั่วโมงและจากนั้นได้ไปประชุมงานกับเพื่อนที่ร้านโมนาเมนย่านทองหล่อและกลับบ้านต่อมาวันที่20มกราคมตอนเช้า10นาฬิกาได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามคำแหงไรท์ทรูจากนั้นกลับบ้านเวลาบ่าย2โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นลบและเวลาประมาณ6โมงดีเจมะตูมโทรศัพท์มาแจ้งผลตรวจเป็นบวกแต้วณัฐพรแจ้งว่าเธอได้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา14วันและแยกห้องนอนกับคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยโดยให้ดำเนินการจองโรงแรมเพื่อให้คุณแม่ไปพักเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา5วันในเบื้องต้นและหลังจากนั้นเธอจะไปตรวจหาเชื้ออีกรอบในวันที่25มกราคมพร้อมกับปิดท้ายว่าไม่ได้เจอกับหวานใจไฮโซไนตั้งแต่วันที่19มกราคมแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีเจมะตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยพุทธจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19 อัดคลิปแถลงย้อนไทม์ไลน์เจอดีเจมะตูมดีเจพุทธพุทธิชัยหนึ่งในดาราอีกหนึ่งคนที่มีไทม์ไลน์ได้เจอกับดีเจมะตูมเตชินที่เพิ่งตรวจว่าทราบผลว่าติดโควิด-19และเพื่อความสบายใจและปลอดภัยของทุกคนล่าสุดดีพุทธได้เดินทางไปตรวจโควิด-19 แล้วพร้อมกับควงภรรยาจุ๋ยวรัฐยาไปตรวจด้วยกันโดยพุทธจุ๋ยได้ออกมาอัดคลิปแถลงเพื่อความสบายใจของหลายคนที่ถามไถ่ทั้งคู่รวมถึงที่มีข่าวที่ออกไปอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าดีเจพุทธนั้นเพิ่งเจอกับดีเจมะตูมแต่จริงๆแล้วดีเจพุทธบอกว่าเจอกับดีเจมะตูมตั้งแต่วันที่8มกราคมคือจัดรายการแชร์ข่าวเช้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนถึงวันนี้ที่ทราบข่าวว่ามะตูมติดเชื้อโควิด-19 ก็เป็นเวลา12วันแล้วและตามข่าวที่ก็คือดีเจมะตูมน่าจะได้รับเชื้อวันที่9มกราคมซึ่งอีก2วันก็จะครบ14วันแล้วโดยดีเจพุทธก็ได้ยกเลิกงานทั้งหมดและกักตัวเองต่อไปและเพื่อความสบายใจก็ได้ไปตรวจเชื้อโควิด-19 แล้วพร้อมกับจุ๋ยด้วยโดยจะทราบผลจากโรงพยาบาลภายในเวลา24ชั่วโมงและทั้งคู่บอกว่าจะมาอัปเดตผลให้ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้21มกราคมด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยแก้วณัฐพรรู้ตรวจโควิด-19 หลังใกล้ชิดดีเจมะตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงหลังจากดีเจชื่อดังดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ตนติดเชื้อโควิด-19และกำลังจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวทำให้ทั้งเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆส่งกำลังใจและความห่วงใยให้อย่างล้นหลามล่าสุดนางเอกสาวคนสนิทของมะตูมอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งเพิ่งเจอและสัมผัสใกล้ชิดกับมะตูมได้ออกมาชี้แจงผ่านการไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนโดยแต้วได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานไปเจอมะตูมเพราะทำงานด้วยกันเริ่มอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันสักเวลาบ่ายโมงถอดมาสก์แน่งกินข้าวด้วยกันจากนั้นก็ออกมาทำงานและใส่มาสก์จากนั้นก็ไปประชุมอีกงานหนึ่งและกลับบ้านตอนนั้นมะตูมโทรมากังวลใจเพราะเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าติดโควิดแล้วเขาไปตรวจเมื่อวานและผลออกมาวันนี้แต้วไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้แยกตัวออกมานอนคนเดียววันนี้สัก10โมงแต้วก็ไปตรวจมาแล้วผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นลบ
ทราบว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้ออาจจะยังอยู่ระยะฟักตัว 5-6 วันตอนนี้ก็กักตัวเป็นที่เรียบร้อยและเป็นเวลา14วันตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษาคุณหมอแล้วว่าสามารถกักตัวที่บ้านได้และต้องแยกการใช้ห้องน้ำเป็นกำลังใจให้มาตูมด้วยนะคะไม่ได้มีใครที่เสี่ยงและส่งผลกระทบกับใครเลยนะคะแต่ได้แจ้งทุกคนไปเรียบร้อยแล้วแก้วคือผู้เสี่ยงสูงขอกำลังใจด้วยนะคะท่ามกลางแฟนๆเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งแก้วและมะตูมอย่างล้นหลาม